ส่วนเรื่องคนใกล้ตัวคุณดัมโบ่อะค่ะสกสกลที่บอกว่าวันนี้มีคนออกมาแชร์ว่าไปเรียกรับเงินคือมีคนเขามาร้องกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลซึ่งคุณดัมโบ่ดูแลอยู่ไงครับแล้วคนนี้เขาบอกว่าเขามาร้องนะคะกลายเป็นว่าคุณดัมโบ่ให้คนเรียกเขาไปพบแล้วบอกว่าช่วยได้จ่ายเงินมาวันนี้คุณวีระสมความคิดค่ะบุกไปหาถึงที่เดิมเลยก็คือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละไปพร้อมกับคุณเอกลักษ เป็นพยานนะคะที่ไม่ขอเปิดเผยนามสกุลคุณเอกลักษณ์เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายถูกคุณแรมโบ้เสกสกุลอัดถาวงมาเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือในการเข้าประมูลโครงการของกรุงเทพมหานครก็มาที่นี่เพื่อที่จะเรียกให้คุณเสกสกุลออกมาคุยด้วยค่ะปรากฏว่าคุณเสกสกุลไม่ได้ออกมาคุณวีระเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณเสกสกุลหรือคุณแรมโบ้เนี่ยรู้ว่าคุณวีระรับเรื่องร้องทุกนี้จากคุณเอกลักษณ์ หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณเสกสกลก็ให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งติดต่อมายังคุณวีระเพื่อจะขอเคลียร์เรื่องนี้แต่คุณวีระบอกว่าผมก็บอกไปว่าผมไม่รับเคลียร์เวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วเนี่ยนะครับนายเสกสกลหายหัวไปไหนทำไมไม่ออกมาพบกลัวอะไรคุณเป็นถึงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคุณกลัวความจริงเหรอเวลาที่ให้ผู้ใหญ่มาขอเคลียร์ก็ ขอให้ผมไปเคลียร์เป็นการส่วนตัวแต่เวลาจะให้เคลียร์ต่อหน้าคนทั้งประเทศเนี่ยหายหัวนายกรัฐมนตรีประยุทธ์คุณเป็นคนตั้งคนคนนี้กลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกคุณประยุทธ์จะรับผิดชอบอย่างไรเนี่ยผมเนี่ยมาถึงนี่เลยครับมาถึงที่ที่เขาทําการเรียกรับเงินกันเนี่ยที่นี่แหละครับฝากพยานค่ะที่ว่าชื่อคุณเอกลักษณ์ ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2563คุณเอกลักษณ์มายื่นเรื่องร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลของกรุงเทพมหานครพราะหลังจากยื่นเรื่องเสร็จคุณเสกสกลก็เรียกเข้าไปพบแล้วบอกว่าสามารถช่วยเหลือได้จากนั้นก็มีการเรียกรับเงินซึ่งคุณเอกลักษณ์ก็บอกว่าจ่ายผ่านคนใกล้ชิดของคุณเสกสกลต่อมา มันทําไม่ได้อะค่ะที่คุณเสกสกลรับปากเอาไว้คุณเอกลักษณ์เขาก็เลยกลับไปทวงเงินคืนปรากฏว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคืนให้เขาไม่ครบหนักกว่านั้นทําร้ายร่างกายเขาด้วยค่ะมันมีการล็อกสเปคเรื่องทีวอาตั้งแต่รัฐบาลก่อนเลือกตั้งแล้วนะฮะเราก็เลยมาร้องเรียนแล้วพอดีว,ว่ามีคนแนะนําผมให้รู้จักกับคนคนนี้นะฮะแล้วผมก็เลยมาเจอเขาก็เขาก็รับปากว่าเขาจะช่วยจนเราหลงเชื่อนะครับ ก็มีการครบหาไปมาหาสู่กันเกือบปีที่นี่เนี่ยโอนไปสามแสนนะครับแล้วก็ไปจ่ายที่ mm hmm. กตมอ,อีกเจ็ดแสนแล้วก็เอามาให้อีกสี่แสนห้าแล้วก็ขาดไปอีกห้าหมื่นก็โอนให้กับลูกน้องเขาซึ่งทางานที่นี่แหละครับข้างบนนะฮะอีกยอดหนึ่งก็ถือมาให้อีกห้าแสนก็รวมมาประมาณสองล้านบาทเขาจะใช้วิธีการโอนไปให้คนสนิทของเขาหรือผู้หญิงไม่รู้ผู้หญิงคนไหน,นะฮะสนิทกันนะฮะใครมาร้องทุกข์ที่นี่ถ้าเป็นคนรวยเขาก็จะเรียกคุยส่วนตัว แต่ถ้าเป็นคนจนก็เข้าสู่กระบวนการโอ้โหข้อกล่าวหาร้ายแรงมากนะถ้าเป็นคนรวยมาร้องทุกข์จะเรียกคุยเลยแต่ถ้าเป็นคนจนร้องทุกข์ก็ปล่อยไปให้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการคุณวีระก็เลยขอเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคนแต่งตั้งคุณเสกสกลเป็นที่ปรึกษานายกทั้งที่คนทั้งประเทศไม่เชื่อมัน่นนี่คุณวีระบอกบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงแล้วไม่ได้มาร้องเรียนอย่างเดียวนะคะ ไม่ได้แค่ร้องกับพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้คุณวีระบอกจะไปยื่นร้องต่อปอปอชอด้วยหลังจากที่คณะของคุณวีระและคุณเอกลักษณ์กลับไปคุณแรมโบ้เสกสกลอัฐถาวงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวในทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะแชฉกลับบอกว่าตัวเองต่างหากเป็นฝ่ายถูกต,บ,ตบซับและที่ไม่ออกมาไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะเอาผมไปเจอกับโจรผมจะไปเจอทำไมโจรเขามาตบซับผม คุณเสกสกลชี้แจงอย่างนี้ค่ะบอกความเป็นจริงแล้วคนที่เสียหายคือตัวเองทุกวันนี้ถูกคุณเอกลักษณ์เรียกตบซับหลายครั้งจนไปแจ้งความที่สอนดุสิตดำเนินคดีกับคุณเอกลักษณ์และพวกตั้งแต่6เมษายน2565และล่าสุดก่อนที่จะวันนี้จะมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณเอกลักษณ์ก็ยังเพิ่งโทรมาหาผู้ติดตามผมเพื่อจะขอเงินยืนยันว่าส่วนตัวผมไม่เคยคุยไลน์กับคุณเอกลักษณ์เลยแต่คือแบบช่วงที่คุณเอกลักษณ์มาแฉนะคะ เอาไลนา์มาโชว์ด้วยไงอบอกว่านเนี่ยเนี่ยไลน์ผมคุยกับคุณเสกสกลคุณเสกสกลบอกว่าไอ้ไลน์นั้นนะ่ะผมไม่ได้เป็นคนคุยเขาคุยกับใครก็ไม่รู้ก็ให้ตํารวจไปสอบแล้วกันแล้วคุณเอกลักษณ์เขามีภาพคู่ด้วยภาพคู่ที่ถ่ายด้วยกันคุณเสกสกลก็บอกอีกว่าอันนั้นคุณเอกลักษณ์เขามาแอบถ่ายแอบถ่ายตอนผมเผลอเดี๋ยวผมก็จะไปฟ้องร้องดําเนินคดีด้วยนะเพราะมาแอบถ่ายผมแล้วเอารูปเนี้ยไปใช้เนี่ยเดี๋ยวจะฟ้อง แต่ยอมรับนะว่ารู้จักคุณเอกลักษณ์จริงรู้จักการเมื่อปี2562คือมีอดีตสสพามาฝากบอกว่าคนนี้ชื่อเอกลักษณ์เป็นลูกน้องก็รู้จักกันแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นทั้งหมดทั้งปวงคุณเสกสกลหรือคุณแรมโบ้นี่ย,ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่อย่างนั้นคงไม่กล้ามาแถลงข่าวยืนยันบริสุทธิ์สะอาดข่าวใสมากแน่นอนครับก็บริสุทธิ์แต่ถึงว่าอยากให้สื่อมลุน,นนะครับ ทางการผมไม่กล้ามานั่งแถลงครับผมไปรับเงินรับทองมันจริงเนี่ยครับช่วยกันเนี่ยติดตามพฤติกรรมคนนี้เอามาสอบสวนคที่จริงซึ่งมีหมายเรียกแล้วเอาเข้าคุกให้ได้อย่าให้มีแก๊งขู่กันโชครัพย์เกิดขึ้นภายในประเทศไทยที่พวกไมนไปเจอพี่วีระเลอจะได้ล้วจะทะเลาะทำไมก็มันโจรเป็นแก๊งโจรไปร่วมมือกับโจรจะไปทะเลาะกับมันทําไมถ้าไปร่วมมือกับแก๊งโจรก็ก็ไปแกะร่วมมือกันเลยถ้าไปร่วมมือกับแก๊งกันโชคซั์ก็ไปร่วมมือกันเลยเดี๋ยวผมจะเอาทั้งวีระทั้งไอ้แก๊งกันโชคซับเด นั่นแหละค่ะวันนี้ก็ครบทั้งสองมุมนะคะ